นี่ก็เป็นเรื่องนะครับในประเทศนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องต่างประเทศนี่น่าสนใจมากโอ้โหมีข่าวว่านะครับสำนักข่าว CNBC นะรายงานนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับของรายได้ของ GDP ของประเทศเขาแล้วนะครับโดยสำนักข่าว CNBC รายงานโดยอ้างข้อมูลอย่างเป็นทางการขององค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับบอกว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นช่วง9เดือนแรกของปีนี้ก็คือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนเนี่ยนะครับอยู่ที่ 5.86 ล้านล้านเยนนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 1.315 ล้านล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่านะครับตัวเลขปี2566ตลอดทั้งปีนะครับบอกว่า2,166เนี่ยอยู่ที่นะครับประมาณสัก 5.3 ล้านล้านเยนแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบ12เดือนสำหรับนะครับ9เดือนแรกนี้เลยนะครับโดยค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการส่งออกที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน GDP ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่ารายจ่ายนะค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจะเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นรองจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็แซงหน้าสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบอกว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะครับที่ทำลายสถิติประจำปีได้ภายในเวลาเพียง9เดือนเนี่ยอันนี้มันแสดงเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เฟื่องฟูจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาไปใช้เงินในญี่ปุ่นในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2เดือนเนี่ยครับเฉลี่ยที่คนละ 223,000 เยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 49,600 บาทนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวจากอิตาลีเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดรองลงมาก็เป็นสเปนอันดับ3เป็นรัสเซียนะครับขณะที่องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่น2,870,000 คนนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมนี่ที่2,930,000 คนแต่ก็ถือว่าลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งแต่กันยายนนะตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายนปีนี้นี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วเนี่ย26,880,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปี2016ตลอดทั้งปีแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะทำลายสถิติในปี2012นะครับก็คือปี2012เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นเนี่ย 31.9 ล้านคนแต่ปีนี้ใน9เดือนเนี่ยปาไป 26.88 ล้านแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าสามารถทำลายสถิตินะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี2012ได้จริงเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะดูกันละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับกับแนวคิดของรัฐบาลบอกว่าจะเก็บภาษีรถติดคันละ50บาทส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมอธิบายให้ฟังนะครับส่วนเรื่องของประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่เคาะนะเลื่อนไปคุยอีกที4พฤศจิกายน2567แต่พี่ต้อมบอกว่าเห็นบอกว่าแน่นอนแล้วมั้ง 99.99%กิติรัตน์ นราธิวงศ์นะฮะส่วนญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับพี่ต้อมบอกว่าตอนนี้รายได้การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนั้นพุ่งสูงเลยทีเดียวสูงขนาดไหนไปฟังจากพี่ต้อมครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับของข่าวสารทางเศรษฐกิจวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสีตลอดสายทุกเส้นทางกันนะครับก็เป็นว่าแล้วโครงการรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง20บาทตลอดสายตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ก็เริ่มขยับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสุยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาให้ข่าวใหญ่โตถึงความคืบหน้านะครับของแนวทางและความเป็นไปได้ในการที่คุณสุยะบอกว่าจะทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกสีทุกสายทุกเส้นทางเนี่ยนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยอยู่ในระดับ20บาทนะอย่างที่บอกทุกขบวนและทุกเส้นทางเลยการให้สัมภาษณ์ของคุณสุยะเมื่อวานนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่นะครับได้ไปแลกเปลี่ยนนะข้อคิดเห็นและก็พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมในประเด็นสำคัญต่างๆนะครับทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศนะครับกับกรรมาธิการคมนาคมของวุฒิสภานะโดยคุณสุยะบอกว่าการที่จะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางอยู่ที่20บาทตลอดสายเนี่ยครับมี2ทางนะมี2แนวทางก็คือ1เวนซื้อเวนซื้อนี่ก็ไม่ใช่เวนคืนเวนซื้อสัมปทานจากเอกชนเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐนะแต่วิธีการนี้จะต้องใช้เงินประมาณสัก200ล้านบาทเนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องไปจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งกองทุน
นะอันนี้บอกว่าใช้คำว่าเพื่อศึกษาการจัดตั้งกองทุนแล้วก็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับศึกษาการจัดตั้งกองทุนเสร็จปั๊บก็จะตั้งกองทุนแล้วก็จะนำเงินที่ระดมได้จากกองทุนเนี่ยมาซื้อคืนรถไฟฟ้าทุกสายนะซึ่งบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังศึกษาการจัดตั้งกองทุนนี้สำเร็จนะคุณสุริยะก็บอกว่าจะใช้วิธีการนี้นะส่วนถามว่าโครงสร้างกองทุน 200,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะมายังไงนะนอกเหนือจากกองทุนแล้วมันจะอะไรไงแบบไหนไหมครับก็คือว่ามาจาก2 ส่วนนะก็คือ 1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับหรือ concession charge นะเอาเพจมาดูเลยครับนะครับนี่แหละนะก็คือเก็บค่าธรรมเนียมรถติดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งเข้าไปในพื้นที่ใจกลางเมืองนะหรือว่ารถยนต์ที่วิ่งผ่านแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งผ่านพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างเช่นนะครับสุขุมวิทสีลมรัชดานะโดยคุณสุริยะบอกว่าผลการศึกษาพบว่าทั้ง3เขตพื้นที่นี้เนี่ยมีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งอยู่วันละประมาณ 700,000 คันโอ้โหวันละ 700,000 คันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตรงเนี้ยกระทรวงคลังอีกนะนี่กระทรวงคลังแล้วนะกระทรวงคลังต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะจัดเก็บยังไงนะ5ปีแรกจะเก็บที่คันละ40บาท50บาทมั้ย40 50บาทมั้ยแล้วปีต่อๆไปจะเก็บเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะและหากต้องเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนคุณสุริยะบอกว่าถ้าใช้วิธีการนี้เนี่ยนะครับน่าจะได้ค่าธรรมเนียมสมทบเข้ากองทุนเนี่ยเริ่มต้นนะก็คือ5ปีแรกเนี่ยจะได้ประมาณสัก 10,000 ล้านจริงๆน่าจะประมาณสัก 12,000 ล้านบาทนั่นแหละนะครับอันนี้คือวิธีการที่1นะโครงสร้างกองทุนส่วนที่2ก็คือจะมีการระดมทุนนะด้วยการจัดตั้งกองทุนที่คล้ายๆกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund นะครับ TFF เนี่ยที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคงเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะในกองทุนนี้นะครับอายุกองทุนก็น่าจะประมาณสัก30ปีอันนี้ระยะยาวนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักทุนที่สนใจเนี่ยเข้าซื้อกองทุนที่ว่านี้ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งกองทุนนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปและมีความชัดเจนไม่เกินกลางปีหน้าหรือไม่เกินกลางปี2568นะอันนี้เป็นแนวทางที่1ก็คือการซื้อคืนการเวนซื้อรถไฟฟ้าทุกสายกลับมาบริหารเองนะครับส่วนแนวทางที่2ก็คือจะใช้วิธีนะครับจะใช้วิธีการที่เขียนไว้ในร่างพรบ.ตั๋วร่วมนะที่ปัจจุบันนี้ไอ้พรบ.ฉบับนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานะซึ่งคาดว่านะคุณสุริยะคาดว่าน่าจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่2ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้นั่นหมายความว่ายังไงพูดอย่างนี้หมายความว่ามั่นใจเหลือเกินว่ากฤษฎีกาจะส่งกลับมาแล้วก็สามารถที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาในเดือนธันวาคมนี้ได้ใช่ไหมครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะตรงนี้นะผมขอทวนความจำอีกสักนิดหนึ่งว่าไอ้ร่างพรบตั๋วร่วมที่รัฐบาลนำออกไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการระบุให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมนะถามว่าใครจะดูแลก็บอกว่าไอ้กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมเนี่ยจะอยู่ภายใต้สนขหรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับโดยโครงสร้างของกองทุนเนี่ยถูกเขียนไว้ในมาตรา30นะซึ่งกำหนดแหล่งรายได้ไว้8แหล่งนะครับอ่ะเอาเพจมานะครับขึ้นเพจมาดูเนี่ย8แหล่ง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็8แหล่งตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอขณะนี้เนี่ยอันเนี้ยนะครับอยู่ในร่างพรบ.ตั๋วร่วมก็คือเขียนไว้ในมาตรา30